มีรถเกี่ยวไปหาถ่ายยูทูบไหมใช่เออลงแต่ผู้คันเนี้ยเขาเสียเขาก็เลยตามขับรถมาแต่สุรินทร์สวัสดีครับน้องอะไรนะสวัสดีครับน้องแบมค่ะน้องแบมนี่ครับเจอตัวจริงแล้วครับหลังจากคลิปแรกเราวุ้นเส้นวุ้นเส้นใช่ล่ะวุ้นวุ้นลูกสาวมาแล้วลูกสาวเจมาแล้วคือยางไปสิงยางไปเมื่อก็เจียวไอ้รถแม่ครัวไปส่งเจ้าอันนี้ต้องขับรถไปเลยฟังน้องแบมลูกสาวเจนิดกับเสียนโต้งครับไปก่อนนะครับจ้าขอบคุณอะไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหยางไงเลยคุณครับโอ้โหยางไงเลยจะขยับรถไปครับมีอย่างหนึ่งใหม่ค้อนนะได้มาเข้าไปบัตรโจติเข้าไปต้องเกี่ยวเขาน้องแบมอายุเท่าไหร่แล้วน้องแบมพี่กับน้องสิบหกไหนลองยืนใกล้ๆกันหน่อยดิเออเนาะใช่ไหมบุญเจนอย่าให้บุญไปยืนนะบุญอายอย่างกับพี่กับน้องเลยนี่น้องสาวอย่างเออเมากันหมู่เว้นนี่เองว่ะถามหาหมู่เว้นนี่เองเห็นตัวจริงแล้วมีต้องใจมีแฟนหรือยังน้องแบบมีแฟนหรือยังฮะฮะแม่ยังไม่มีค่ะยังไม่มีน้องยังเรียนอยู่เรียนอยู่โอ้ยังไม่ได้ยินจากปากน้องแบมเลยเนี่ยหนุ่มๆดูอยู่เยอะเอ่ยเนาะเขินค่ะเขินเขินมีแบบถ้าเกิดหนุ่มๆแบบคนที่ดูคลิปเนี่ยมีแต่ระดับอาเซียเลยนะเผื่อเขาอยากจะจีบจะอะไรล่ะมีเฟซมีอะไรไหมฮะนี่ขอกันตรงๆเลยต่อหน้าคุณแม่เลยอะไรนะคะมีเฟซบุ๊กหรือเปล่าครับน้องแบมเนี่ยอ๋อมีค่ะเฟซบุ๊กอะไรน้องแบมเฟซบุ๊กอะไรลูกนุ้งแบมค่ะนุ้งแบมนุ้งแบมนะครับอุ้ยเห็นคุณแม่กับคุณลูกทีละนี่แม่กับลูกนะครับถ้าไม่บอกนี่ไม่เชื่อนะนี่นี่ก็พี่กับน้องพี่กับน้องแม่แม่วันนี้ไปเกี่ยวสวยยายยูนาเลยวันนี้จะไปเกี่ยวสวยยายยูนานี่ก็เป็นควันลงครับจากการกู้รถเกี่ยวข้าวขึ้นจากติดลม3วันเต็มพอมาเสร็จขี่มอเตอร์ไซค์มาจะใส่มาแต่สุรินทร์น้องแบมขับมอเตอร์ไซค์มาจากสุรินทร์เลยจะซื้อตำรวจจ้ะฮะตำรวจเจอเลยเอ้ามีด่านด้วยป่ะมีด่านด้วยป่ะตำรวจไล่เขาอันนั้นออกจากสี่แยกไฟแดงมาเขาก็ไล่มาก็เขาก็เลยถามว่าจะเป็นไหนก็เลยว่าจะกลับบ้านที่สุรินทร์ตอนแรกเขานึกว่าเป็นผู้ชายครับตำรวจหนุ่มๆละมั้งเขาตามมาจีบเนาะใช่ไหมพอเขาเห็นตำรวจแล้วเขากลับมีปุ้ยปุ้ยอ๋อพ่อจะขอเรียนน้องคุณแสดงกวนตำรวจกับกวนตำรวจเพราะแม่ก็ได้เกี่ยวมงนี้อีกนะไปเปลี่ยนหอใหม่หอเก่าน่ะคือไล่ออกพักกันไปไอ้ยังก็มีเหลืองกับไอ้ของทางเป็นหยังบัดนี้ของเพิ่นอยู่หน้ากล่องเขาเปิดกล่องเบิ่งเห็นมีเรื่องเลยเฮาก็ไล่ออกอ๋อขอกับเปลี่ยนหอใหม่น้องแบมเป็นนักเลงบ่มาหาเรื่องออกมาเรื่องเออเดี๋ยวหลายเดี๋ยวหลายคนเข้าใจผิดแล้วเสียต้งอยากได้ลูกเขยแบบไหนบอกหน่อยโห้ยเนาะฮะคุณถามกันไหนครับบอกไม่ถูกอ๋ออยากให้เจ้าเขาผัวฝรั่งหรืออะไรได้น้องแบมอยากให้ตาลูกได้ผัวฝรั่งอ๋อบอกไทยนี่ก็ซีเตอร์ก็เสียโต้งมีลูกสาวถึง3คนนะครับ4คนโอ้4คน4คนขออภัยมีลูกสาวถึง4คนแล้วก็ลูกชาย1เนาะลูกชายได้มีครอบครัวไปแล้วว้าเอาไปทางไหนตัวเอาบัตรเนี่ยนี่ครับเสียต้งกับเจนิดครับเขาเผาอะไรมาเอาเผาคนก็เผาเอาเผาเลยเอาลูกสาวแซวพ่อเด้อบัดนี้มาเพิ่นตั้งหนึ่งเด้อแคลแคลกันเราเขาถามไปเกือบหายไปไหนหมดทำไปไปยังจะทางไหนนี่น้องแบมอย่าลืมบอกเพื่อนๆที่มหาลัยเด้อบอกว่าให้ติดตามช่อง YouTube ตีเล็กสายมันด้วยนะตีเล็กสายมันทั้งมหาลัยเลยคงจะยอดคงจะมีคงจะยอดพุ่งไหนมองที่รถคันไหนมาโอ้โหโอ้ขับรถคันนี้สุดยอดเลยนี่ครับตำรวจตำรวจไล่รถคันนี้ตำรวจไล่เหรอ
ขับออกบ้านตอนขับมาคนเดียวไหมนี่มาคนเดียวมาคนเดียวทำไมกล้าเบิ้ลใส่ตำรวจนี่ไหนลองเบิ้ลดิมันดังไหมอ๋อท่อไม่ดังขนาดท่อไม่ดังนะครับตำรวจยังไล่เลยตำรวจหนุ่มหรือเปล่าไปเลยครับน้องแบมน้องแบมลูกสาวเจนิดลงยูทูบผู้จังของเพื่อนอีกครับจำอยู่สามเดือนไม่เคยต้องหัดเลยต้องสืบเป็นไงกันบ้างครับหลังจากได้เจอกับลูกสาวเจ๊คนสวยแล้วน้องแบมมีคลิปนี้ก็ต้องมีคลิปต่อไปแน่นอนครับผมเดี๋ยวเราจะมาเปิดบ้านน้องเราต้องมาติดตามกันแน่นอนเพราะว่าตอนนี้มีอะไรที่น่าค้นหามีอะไรที่น่าค้นหาเยอะเลยเนาะสำหรับเจนิดครับแล้วก็เสียโต้งครับอยู่ฝั่งนู้นอยู่กับผู้เฒ่าผู้แก่ครับส่วนน้องแบมลูกสาวเจนิดนี่กลับไปก่อนแล้วขับมอเตอร์ไซค์ยกล้อไปเลยโอ้โหสุดยอดมากวันนี้เราก็ต้องลาเจนนี่แล้วก็เสียโต้งไปแล้วครับให้กำลังใจกันครับหลังจากที่รถเกี่ยวติดลมมา3วันเต็มเนาะอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะครับผมปาดคอครับปาดคอเสียคอไปใช่ไหมครับงั้นก็ผมขอยุติการถ่ายทำเพียงเท่านี้ครับมีโอกาสจะมาเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ